วันนี้เป็นวันที่2แล้วค่ะที่สวด 10,000 จบเราได้ก็ทำได้นะใช่ค่ะของทุกอย่างนะคะเราก็ต้องเริ่มสั่งสมไปค่ะจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4นะคะถ้าเราเริ่มทำวันนี้นะคะเราก็ได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะถ้าเรายิ่งเลื่อนออกไปนะคะของทุกอย่างเนี่ยก็จะเลื่อนออกไปเหมือนกันค่ะหากเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะหากเราอยากให้ผลบุญส่งผลเราก็ต้องเริ่มสั่งสมบุญตั้งแต่วันนี้ค่ะการท่องสัมมาระหังเป็นอะไรที่สั่งสมบุญได้ง่ายมากๆนะคะอยู่ที่ความพร้อมของใจของเราค่ะเราพร้อมตอนนี้เราก็ท่องตอนนี้ได้เลยค่ะผลบุญก็เกิดนะตอนนี้เลยเมื่อไหร่ที่เรานึกสัมมาระหังได้ท่องออกมาได้นะคะเราก็จะเกิดบุญจากจิตแล้วค่ะการทําบุญด้วยจิตนะคะเป็นการทําบุญที่ได้ประโยชน์สูงสุดและประหยัดมากที่สุดนะคะเราใช้ร่างกายของเราเป็นต้นทุนในการสร้างบุญค่ะถ้าจิตของเราเป็นบุญนะคะทุกอย่างก็จะกลายเป็นผลบุญหมดค่ะเพราะทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะความคิดคำพูดการกระทำล้วนออกมาจากจิตค่ะจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิตเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดการพูดการอ่านของเราทั้งหมดนะคะถ้าจิตของเราเป็นบุญแล้วเราก็เดี๋ยวผลบุญเนี่ยก็จะไปดึงดูดสิ่งแวดล้อมต่างๆให้เป็นตามจิตเราค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเจี๊ยบก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่เริ่มท่องคำบริกรรมภาวนาสัมมาระหังค่ะสามารถเริ่มท่องได้แต่วินาทีนี้เลยนะคะตั้งแต่ที่คุณได้เห็นคลิปนี้นะคะคุณก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญค่ะได้มีพลังของพุทธคุณคุ้มครองและเมื่อคุณท่องสัมมาระหังนะคะเจี๊ยบก็ขอให้สมบัติของพระจักรพรรดิบังเกิดกับทุกท่านเป็นอัศจรรย์นะคะขอให้ชีวิตมีความราบรื่นมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะคิดสิ่งใดที่เป็นในทางกุศลก็ขอให้สมบัติใหญ่เนี่ยผุดขึ้นมารองรับให้ได้ดั่งใจคิดในการที่จะสร้างบุญสร้างบารมีนะคะทั้งทำด้วยกายหยาบและทำด้วยจิตค่ะควบคู่กันนะคะสิ่งนั้นย่อมบังเกิดผลอย่างน่าอัศจรรย์แน่นอนค่ะในเมื่อเราเกิดมาใช้ชีวิตในชาตินี้แล้วนะคะเราจะต้องฝึกค่ะเพราะว่าเรามนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องใช้บุญทุกวันเราก็ต้องหมั่นสร้างบุญสั่งสมไปทุกวันนะคะและเป็นเสบียงติดตัวไปใช้ในโลกหลังจากที่เราละจากโลกใบนี้ด้วยนะคะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ